สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Police Channel นะคะคลิปนี้ค่ะจะพาทุกคนมารับหน้าฟรีทั้งหมดค่ะที่อยู่ใน Roblox กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ารับจากทางไหนได้บ้างนะคะสำหรับวิธีแรกนะคะทุกคนสามารถรับได้จากอวตารช็อปเลยค่ะกดเข้าไปนะคะแล้วก็กดเลือกที่ Haze ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกเป็น Classic Face ค่ะต่อมาค่ะตรงคำว่า Price นะคะให้เราเปลี่ยนค่ะเป็นฟรีนะคะโดยเลื่อนไปที่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็กดคำว่า Apply ค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นหน้าฟรีทั้งหมด8หน้าค่ะถัดมาค่ะทุกคนวิธีที่2นะคะทุกคนเลือกคำว่า Characters ค่ะเสร็จแล้วนะคะตรงคำว่า Price ค่ะจะต้องเป็นคำว่าฟรีนะคะโดยทำตามแบบเดิมได้เลยค่ะโดยในหน้านี้นะคะก็จะเป็นตัวละครฟรีทั้งหมดของ Roblox ค่ะสิ่งที่เราจะได้หลังจากกดรับตัวละครพวกนี้นะคะก็คือพวกหุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นแขนขานะคะลำตัวค่ะรวมถึงหน้าด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพวกทรงผมนะคะแว่นตาต่างๆนะคะรวมถึงเสื้อผ้าด้วยค่ะเดี๋ยวจะกดยกตัวอย่างอันนึงให้ทุกคนดูนะคะก็จะเป็นหุ่นตัวนี้เลยค่ะเซเลน่านะคะพอเรากดเข้าไปที่ด้านนี้นะคะมันก็จะมีบอกค่ะว่าหุ่นตัวนี้นะคะมีอะไรให้เรารับบ้างค่ะอย่างอันนี้นะคะก็จะมีพวกเสื้อผ้าค่ะมีเสื้อนะคะกางเกงค่ะมีทรงผมด้วยนะคะแล้วก็ผ้าพันคอค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหุ่นขาแขนขาลำตัวค่ะแล้วที่สำคัญนะคะก็มีหน้าด้วยค่ะตัวละครเหล่านี้นะคะก็มีทั้งหมด25ตัวฟรีค่ะทุกคนสามารถเอาไปเลือกแต่งกันได้เลยค่ะหน้าฟรีชิ้นถัดมาค่ะทุกคนก็จะมาจากแมปนี้เลยค่ะ Ted McRae Concert Experience ค่ะหลังจากที่ทุกคนเข้ามาในแมปนี้แล้วนะคะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาค่ะที่ด้านขวานะคะหลังจากเรากดเคลมค่ะมันก็จะมีแบตขึ้นมาด้วยค่ะซึ่งเราก็จะได้หูฟังฟรีด้วยนะคะต่อมาค่ะทุกคนให้ทุกคนเดินมาที่ตรงนี้เลยค่ะก็จะเป็นบูธนะคะเขียนว่า Maybelline ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องสำอางนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะคือเราจะต้องกดแบบนี้ค่ะซึ่งมีทั้งหมด4ด้านนะคะกดทุกด้านเลยค่ะในแต่ละด้านนะคะเราก็สามารถลองได้ค่ะก็จะมีหน้าแบบต่างๆนะคะให้เราลองเล่นในนี้ค่ะหลังจากที่เรากดครบทั้ง4ด้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้แบตช์มาที่ด้านขวาล่างแบบนี้ค่ะเท่ากับว่าเราจะได้หน้าฟรีเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าฟรีจากที่เรารับมาจากแบบนั้นค่ะสำหรับหน้าสุดท้ายนะคะทุกคนก็จะมาจากแบบนี้เลยค่ะ Edge Annual Proxy Awards ค่ะเมื่อเข้ามาในแบบแล้วนะคะทุกคนเดินตรงมาที่ตรงนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถูกเทเลพอร์ตขึ้นมาข้างบนค่ะสักพักนะคะเราจะได้แบตช์มาที่ด้านขวาล่างแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าฟรีที่เราได้รับมาล่าสุดค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็รับหน้าฟรีทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหน้าไหนนะคะอย่าลืมไปตามเก็บให้ครบด้วยนะคะจะได้มีหน้าฟรีแบบต่างๆเอาไว้เล่นกันค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย